เอาละอยากให้ช่วยได้ว่าบ้านหนึ่งเลยปวดประจำเดือนมา30ปีแล้วค่ะแล้วทีนี้ปวดหลังอะค่ะปวดหลังปวดมดลูกมา30ปีงวดที่แล้วที่หนูมาคือเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทคือดีขึ้นแล้วค่ะแต่สมมุติว่าถ้าเป็นประจำเดือนมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นทุกเดือนโอเคเดือนนี้มายังกำลังเป็นค่ะตอนนี้ปวดอยู่ไหมใช่ค่ะเอาหายคามือดีกว่าโอเคครับหายคามือนะเหยียบรองเท้าผมดีๆโอเคครับดีมากครับการแพทย์อนาคตจะเห็นผลในปัจจุบันขนาดนาทีต่อนาทีท้าด้วยนะครับปวดอยู่ไหมหายคามือดีกว่าหายใจยาวครับนี่ประกาศกลั้นใกล้นานครับพลังมันเข้าไปเองครับมันจะสวนทางเนี่ยของคุณความไม่ดีมันจะออกมาของผมจะสวนเข้าไปโอเคนะครับมันจะมีจังหวะสวนเพราะมันขอให้คนได้เข้าใจตัวเองไว้นะครับผมจะรู้ว่าพลังนี้มันคืออะไรมันแชร์กันยังไงมันเชิญกันยังไงมันเชื่อมโยงกันยังไงโทษครับเข้าแหวนทองได้เลยครับถามว่าหายปวดยังครับหายค่ะหายปวดหลังด้วยท้องด้วยท้องด้วยชัดเจนนะชัดเจนค่ะเกิดยาสาขออนุญาตครับใช้อะไรวัดว่าหายครับความสัมผัสสัมผัสจะอะไรครับการปวดท้องปวดหลังใช้อะไรใช่ไหมคะวัดว่าหายปวดครับเครื่องวัดเครื่องวัดปวดคืออะไรเวลาเราปวดใช่ไหมคะเราจะมาตึ๊บครับตอนนี้มันหายไปแล้วใช่ใช้อะไรวัดว่าหายครับใช้สัมผัสเนี่ยค่ะต้องตอบไงฮะต้องตอบความรู้สึกค่ะให้ความรู้สึกสัมผัสในรูปของสัมผัสแน่นอนอยู่แล้วนะอ๋อโอเคให้ความรู้สึกค่ะแต่ความสื่อตัวได้น่ะความปวดคือความรู้สึกซึ่งเป็นนามมดลูกเราคือรูปหลังคือรูปปวดคือนามคนที่มีความสามารถแยกนามจากรูปได้ทันทีย่อมใช้ได้ทันทีมันแยกได้นั่นแหละแยกรูปแยกนามแยกยากค่ะเป็นหลักสอนในพุทธศาสนาเป็นถ้าเราเครียดนี่เราก็เหมือนว่าปล่อยวางต่อไปพูดเราเครียดรู้จักการงอกอย่าพูดคำว่าเครียดถ้าเราเจออะไรมาประจำไม่ต้องท่ามีความแม่นมันไม่จบต้องทำความเข้าใจกับทุกเรื่องจบง่ายนิดเดียวต้องทำความเข้าใจกับทุกเรื่องทั้งสิ่งที่ตัวเองเชื่อและไม่เชื่อด้วยส่วนมากไม่เชื่อและปฏิเสธจำก็เข้าตัวมันสะสมมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วครับคุณโอเคนะพอถึงจุดมันก็มีผลกับร่างกายเราวิธีอื่นไม่รู้นะใช้มาเยอะแล้วมั้งต้องดูทั้งยาแต่วิธีนี้เมื่อกี้ถ้าจับเวลาไม่ถึง2นาทีดีกว่าใช่ค่ะผมบอกเอาหายคามือเลยบอกให้รู้งานเลยทำไมถึงต้องรู้เพราะมันรู้มาก่อนแล้วจึงทำได้ใช่ไหมหมดสงสัยยังครับหมดสงสัยค่ะโอเคแถมจะเบาหัวและตาสว่างด้วยในของแถมเอาไปใช้การประกอบมาชีพชอบต่อไปนะครับพอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้เดี๋ยวพอแล้วกำลังร่างกายก็ให้แล้วเนาะอาการปวดมันบั่นทอนมากมันเสียพลังงานเยอะมากปวดแขนอ่อนขาอ่อนนะเรื่องปวดโอ้ยจะบอกให้ทราบไว ยาแค่ปวดก็กินมันก็ดีเลยเนาะปวดร้อยกินเข้าไปหาย30พอจะขยับตัวได้ใช่ไหมล่ะค้างไว้ตั้ง6-70นะให้รู้ไว้ความปวดเพิ่มขึ้นอีกกินอีกเพิ่มปริมาณอีกกินข้าวแต่ไปสายไปหายไป30-40อ่ะให้40เหลือ60ก็ค้างอยู่เนี่ยกี่ปีมาแล้วกับตรงนี้ล้างเดียวก็พลังงานนี่มันเป็นมหัศจรรย์มากเห็นไหม
เอาหัวมานะครับนั่นคือของแขนมาที่นี่ครั้งที่เท่าไหร่ครับสองค่ะครั้งที่หนึ่งได้อะไรไปหน้าวันนู้นหมอนรองกระดูกเส้นประสาทวันนู้นเป็นไงครับหายค่ะวันนู้นหายเนาะวันนี้ก็มาเพิ่มหมอนกระดูกทับเส้นประสาทคือภาษาหมอใช่ได้ยินภาษานี่มากี่ปีแล้วโอ้ถ้าเป็นจริงๆก็6ปีที่โอเคครับ6ปีนะคุณหมอกับยาเนาะกับครั้งที่แล้วกี่นาทีไม่ถึง5นาทีก็เท่าที่รู้เองนี่คือมันถึงยุคของมันยุคนี้ไม่ใช่ยุคความเชื่อยังไม่เชื่อลุงหมอเป็นยุคความเข้าใจของตัวเองเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดแต่การใช้เปิดความเข้าใจในการพูดคุยก่อนนั่นคือสำคัญระหว่างเขากับเราจำแม่นๆมันมาถึงยุคเราแล้วนะบอกความต้องการมาเลยครับสองมือเปล่าเพจชัดเจนก็เห็นครับโอเคให้คะแนนตัวเองหายไปดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หาย 100% ค่ะหยิบน้ำเลยครับสุดยอดอย่าลืมเจ็บเสร็จไปก่อนแล้วรับทราบคนนี้ที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งหลายสิบปีนะคนรุ่นใหม่ไม่เจอเขาจะรู้ว่าสองมือเปล่าขนาดนี้มันผมจะวางความรู้ไว้กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นไหนศึกษาเรียนรู้กับใครนะครับรุ่นเราเป็นตัวอย่างรุ่นเรา